ไหลของภายดำนะครับนี่ครับสวยครับดูครับดูรอยรางไหลราวครับของไซน์ท่านดูสวยครับนี่แบบคือพระนี่พิมพ์สวยแล้วครับอันนี้มายุคหลวงวิจารณ์แล้วครับมาหลวงวิจารณ์แล้วครับหลวงวิจารณ์หลวงวิจิตรแล้วครับตรงนี้ครับสวยแล้วครับถ้าหักแตกก็ต้องแพงครับเสียงสวยแล้วครับดูด้านหลังครับโอ้โหถ้าหักแตกก็ต้องแพงสวยครับโอ้โหดูครับเนี่ยเจอแล้วครับเนี่ยแร่เหล็กไหลของไทยดำนะครับนั่นเลยครับเนี่ยเนี่ยแร่เหล็กไหลของไทยดำเจอคำแกนไซน์ครับครับไปเห็นดีแล้วครับเนี่ยนะครับแร่เหล็กไหลนะครับเจอครับของไซน์ครับแล้วครับเนี่ยต่อไปก็มองไม่เห็นแล้วครับเนี่ยอย่างนี้มองไม่เห็นแล้วครับครับแล้วเนี่ยมองไม่เห็นแล้วครับพวกนี้ครับไม่เห็นละแร่เหล็กไหลนี่ครับเจอครับของไซน์ครับหมดแล้วครับนี่ครับมวลสารทุกอย่างผมจะคุณมองไม่เห็นแล้วครับนะครับมันก็หลุดลุยออกไปครับหลุดเด่นออกไปก็ไม่เห็นนะมีแร่เหล็กไหลนะครับมองเห็นนะครับเนี่ยเห็นคร่าวๆแล้วครับเนี่ยเจอทับเหลือทับแล้วครับโอ้คราบดินสวยคราบดินคราบตะไคร้คราบดังว่านสวยครับโอ้ยสวยครับโอ้ยสวยโอ้เนี่ยถ้าเขาเล่นกันนะที่พวกเซียนเล่นกันนะที่เขาจัดกันหลายล้านครับโอ้เนี่ยหลายล้านนะครับโอ้นี่ถือว่าจัดมาเป็นหลายล้านนะครับแก่งอย่างนี้ครับทุกคนแรงอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีราคาครับที่นี่ก็เป็นแค่ครับเอาแลกเปลี่ยนสร้างพิพันธ์สร้างอุโบสถวัดบาลานและเป็นสมเด็จพระองค์เก่าโบราณให้ทุกท่านได้ดูครับโอ้โหนี่ครับนี่เหมือนกันครับพิมพ์ยนต์ครับนี่ฟันหนูครับนี่ครับฟันหนูนะครับพระแรงหมดเลยครับดูสวยครับดูครับสวยมากสวยจริงๆครับสวยมากครับอายุเก่าๆสวยครับดูครับนี่แน่เล็กๆผมพายดำครับเม็ดหนึ่งผมเจอแล้วเนี่ยมากเลยนี่ถ้าเป็นไซส์หนาปานนั้นดูต่อไปอีกครับดูไปเรื่อยๆครับนี่อีกครับนี่ก็เนื้อสวยครับกินเยอะครับกินเยอะครับแต่ประเด็นเนื้อนะครับเนื้อใกล้เคียงกันครับขาวอมขาวอมเหลืองนะครับขาวเนื้อขาวนะครับแต่ว่ามีคราบน้ำมันตั้งอิ้วคราบน้ำมันตั้งอิ้วคราบน้ำลักก็เลยกระเดิงกระดางนะครับสามเนี่ยคราบเก่าแก่แบบนี้ครับก็เลยคราบเก่าแก่นะครับสีนะครับดูครับเนื้อสีนะครับเนื้อขาวครับท่านนี่เนื้อขาวทะลักออกขาวขาวงาช้างเลยนะครับตรงนี้แต่คือดำเดิมๆนะครับเนี่ย
ขาไม่ล้านะครับดูธรรมชาติครับแต่โอกาสพระพิมพ์เดียวกันคนละพิมพ์เดียวกันนะครับแต่คนแกะคนละคนนะครับดูเสียงเป็นหลักนะครับดูเขียวเขียวครับดูครับดำธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเม็ดดำเยอะแล้วครับเยอะนะมันศักดิ์สิทธิ์เด็กไหลเยอะแล้วครับเม็ดนิดนึงเลยครับโผล่มาครับเม็ดเด็กไหลเห็นไหมครับนี่ผ้าหักแตกเยอะแล้วครับผ้ากำแพงเยอะครับกำแพงนะครับกำแพงของสิงคโปร์อุ้ยเจอแล้วอยู่นี่โผล่อยู่นี่ยังไม่เจอเยอะเลยทีนี้โหแร่เหล็กไหลของไทยดำนี่ครับแร่เหล็กไหลครับนี่แร่เหล็กไหลขวดปีนะครับแร่เหล็กไหลขวดปีนะครับเจอแล้วครับเม็ดเขียวเม็ดไหลครบเลยตอนนี้เจอแล้วครับเห็นไหมเจอหมดแล้วทีนี้โหองค์นี้สวยครับนี่เจอเยอะเลยครับดูเม็ดเขาคุณเม็ดเขาคุณนะครับโอ้คุณทั้ง5เนี่ยโอ้เจอหมดแล้วครบแล้วครับภาพดินครับเดียวหมดแล้วครับดูด้านหลังยังต้องเจอครับถึงจะมั่นใจครับนี่ครับนี่ครับที่ภาพเป็นสายครับครับบนสายครับเนี่ยภาพเป็นสายครับบนสามนะครับที่เขาถามเนี่ยภาพเป็นสายครับผมเลยครับเนี่ยขึ้นมาครับปิดรูอ่ะเนี่ยมวลสารอยู่ข้างในแล้วเจอปิดรูนะครับเป็นภาพเป็นสายปิดภาพเป็นสายปิดเนี่ยมวลสารนั่นเลยครับได้เล็กไรไม่ดำหายแล้วนี่นะครับเจอแล้วครับเนี่ยโอ้ดีทั้งนั้นเลยได้เล็กไรครับดูครับสายครับมาองค์ต่อไปครับองค์ที่สวยแต่ว่าสวย แต่ว่าสวยโอ้โหแก่งเป็นหินนะครับดูครับนี่แก่งไหมครับดูความแก่งของพระนี่ครับนี่คือสมเด็จระฆังแท้นี่ครับดูครับนี่ยุคต้นนะครับเนี่ยดูครับบิดเบี้ยวครับดูครับนี่คือยุคต้นนะครับนี่ครับพระยุคต้นเป็นอย่างนี้นะครับดูครับข้างบนเห็นไหมครับพระยุคต้นนี่ครับพระน้ำมันดำยิ้วนะครับทองตามเยอะๆนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับผมใจกดติดตามเยอะๆนะครับนะครับต้นเป็นอย่างนี้นะครับดูครับต้นเป็นอย่างนี้นะครับต้นนะครับแกะปิดๆเบี้ยวๆนะครับดูแขนครับสังเกตครับผมบอกให้ดูพิมพ์ไม่ได้นะครับดูต้นในต้นนะครับดูด้านบนครับปิดๆเบี้ยวๆนะครับดูครับต้นนะครับดูครับขอบใหญ่มากครับใหญ่และเล็กนะครับดูครับนี่ครับโอ้ทองไม่เป็นเรื่องเลยทองอย่างทองนี่ครับเม็ดขาวขุ่นดูครับใหญ่ยุคต้นครับอุ้ยทองครับทองเล็กน้อยครับโอ้พูดเลยทองเม็ดใหญ่มากครับทองโอ้ทองเม็ดทองครับนี่แหละทองคำดูครับดูข้างตัดต่อครับดูครับมีรอยตัดต่อครับเหมือนลิ้นบาดเลยครับเห็นไหมครับนี่เขาตัดต่อครับรอยตัดต่อครับเราตัดต่ออย่างนี้นะครับนี่ครับตัดต่อได้ไหมครับตัดต่อไปอย่างนี้นะครับจะตัดต่อครับดูพระนางพญาพิษณุโลกไว้นะครับนะครับเขาได้ตอกต่อเหมือนกันครับไหมครับแต่พระก็จะแก่งเป็นหินนะครับเนี่ยเป็นหินแล้วนะครับนี่ครับพระตัดต่อต้องตัดต่ออย่างนี้นะครับเนี่ยยุคพระเก่าๆเป็นอย่างนี้ครับดูสังเกตเก็บพระเก่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับตัดต่ออย่างนี้นะครับนะครับตัดต่อนะครับ
แล้วบิดเบี้ยวๆนะครับองค์พระมันบิดเบี้ยวๆดูครับพระโบราณอย่างนี้ครับตัดต่อนะครับดูดูครับตัดต่อนะครับบิดเบี้ยวๆเนื้อจะแกร่งๆนะครับดูครับนี่คือพายุต้นนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแกร่งมากครับดูครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับอันนี้พิมพ์ชาวบ้านดูครับดูครับมวลสารครับดูครับอะไรก็ไม่รู้ครับเอาเรือวางไว้เต็มเลยครับดูภาพเป็นไซส์ครับหมดแล้วครับดูครับดูครับนี่คือภาพเป็นไซส์ครับทับหมดแล้วครับจริงอะไรทับหมดแล้วครับนี่ครับเนี่ยทับเป็นไซส์ทับหมดแล้วครับทับหมดแล้วครับนี่คือผมทุกคนนะครับดูภาพเป็นไซส์หนาพดเลยครับบิดเบี้ยวครับดูภาพครับนี่ครับพอเสร็จทางก็เป็นอย่างนี้ครับตัดตอกนะครับต้นภาพแต่งนี่ครับเมื่อก่อนไม่มีราคานะครับไม่ใครรู้จักครับผมเมื่อกี้องไม่กี่บาทนะครับองไม่ถึงองไม่ถึงไม่กี่บาทนะครับแต่หมายนั้นเขาไม่รู้จักกันครับเขาไม่รู้จักนะครับครับองนี้เขาไม่รู้จักนะครับองไม่กี่บาทครับแต่ตอนนี้นะครับเรียกว่าแหละคนไม่รู้จักนะครับดูต่อไปครับสวยไหมครับสามสวยไหมครับดูเขียวเขียวอะไรเอ่ยเป็นหยกไม้เป็นแดงคืออะไรนี่ครับดูครับดูครับมีอะไรครับดูครับเป็นคนเล่นพระให้รู้ครับดูเอาเองนะครับอันนี้ไม่บอกครับนี่คือภาพยุคเก่านะครับเก่าลงรักเลยครับดักดำเลยนะครับนี่ครับก็หักแตกนะครับทองครับนะครับเขียวอะไรนะครับดูครับสวยไหมครับดูครับความสวยของภาพครับดูครับผมจะจัดมวลสารครับคาบดินจะเยอะครับภาพดินเยอะครับดินศักดิ์สิทธิ์เยอะองค์นี้ดูแร่เหล็กไหลดีครับองค์นี้นะครับแร่เหล็กไหลปวดปีนะครับนี่เป็นเขียวแดงครับดูครับภาพดินนะครับทองทองเลยทองครบเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้ดูง่ายชัดมากชัดมากเลยครับดูด้านหลังครับดูครับจะตัดแบบนี้นะครับโอ้โหโอ้โหนี่เม็ดมันเริ่มเลยครับนี่นี่ครับแร่เหล็กไหลผลพายดำเม็ดปวดปีครับแร่เหล็กไหลปวดปีครับนี่ครับนี่ดูครับนี่ครับดูเด่นครับเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับครับมันจะสวยจริงนะครับสวยมากครับสวยจริงครับนี่จะเอาอะไรครับมีครบหมดนะครับแร่เหล็กไหลผงพายดำมีครบครับนะครับเม็ดหยกเม็ดหินเม็ดดินคาบดินคาบองค์วานดอกผงทุกคนมีครบครับองค์นี้ครับเด็กติดจิ๋วนะครับอัดไปแน่นด้วยบุญมวลสารองค์นี้ดูข้างแขนซ้ายทับหมดนะครับดูครับขาขาวทับดูครับข้างแขนซ้ายทับหมดนะครับเนี่ยดูได้ครับข้างแขนซ้ายทับผมนะครับนี่ทับไปด้านข้างนี่ทับแล้วเป็นใหญ่ครับเป็นไซส์ครับข้างๆเลยครับเขาเป็นไซส์ครับนะเนี่ยเขาอันนี้ผมคูณทั้ง5นะครับเม็ดหยกเม็ดอะไรเนี่ยเม็ดหยกครับสวยครับตรงนี้เด็ดมากสวยตรงนี้ครับพิมพ์ดูกันเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับพิมพ์ดูกันอยากมาครับตรงนี้พิมพ์เดียวนะครับแต่ว่าคนแกะแกะคนละคนนะครับเนื้อเดียวกันครับแต่คนละคนแกะนะครับดูเห็นไหมครับคนละคนแก่ครับดูหน้าอกนะครับดูหน้าอกนะครับดูหน้าอกนะครับดูหน้าอกนี้นะครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับดูตรงหน้าอกนี้ครับดูตรงหน้าอกนะครับหน้าอกนี้นี่ครับพิมพ์เดียวกันนะครับดูหน้าอกดูหน้าอกไม่เหมือนกันครับหน้าอกเส้นไม่เหมือนกันนะครับเป็นพระเนื้อเดียวกันนะครับ
นึกว่าพระสมเด็จดูพิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะคนแกะหลายคนนะครับเอกลักษณ์ลายเส้นมือไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูขอบครับอันนี้ขอบเล็กกว่านะครับอันนี้ขอบใหญ่กว่านะครับอันนี้เนื้ออกวีครับอกวีแขนไม่ติดครับอันนี้เนื้ออกกระบอกนะครับนะครับนะครับอกกระบอกนะครับแขนนะครับคือหัดสังเกตสังการนะครับเพราะว่าสมเด็จพระธรรมพิมพ์นึงนี่ถือว่าเป็นพิมพ์เดียวนะครับแต่ว่าคนแกะคนละคนนะครับท่านเพียงบอกว่าแกะบางคนพิมพ์นึงแกะ20คน30คนอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ใช่ไม่เหมือนกันลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับเพราะแกะมือครับตอนนี้จะบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้นะครับดูสวยมากครับสวยจริงๆครับดูครับนี่ครับพระสมเด็จทางแท้ดูง่ายครับสวยมากครับสวยครับจัดก็สวยก็สวยครับของครบมีครบเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดเหลืองเม็ดดำเม็ดทองครบทุกอย่างจะเอาอะไรแล้วครับนี่ครับมีดำดำนี่ครับดูครับนี่ครับอยู่ด้านหลังครับโอ้ยสวยด้วยครับภาพเห็นซ้ายนะครับดูครับสวยจริงๆครับกล้องราคา350บาทนะครับโทรศัพท์ก็ไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวเอิญภาพแท้อะไรก็ดีไปหมดนะครับดูทองครับเดี๋ยวทองเต็มเลยครับภาพแท้อะไรมันก็ดีไปหมดนี่ครับนี่ครับทองคำนะครับอยากไปดูครับเห็นเม็ดทองนะครับตรงนี้เม็ดทองทองคำที่เรียบทองเยอะครับตรงนี้ทองเยอะครับหรือจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ผมหรือเปล่านะครับแต่หน้าคอมเนี่ยขึ้นชัดครับดูครับสวยครับคือว่าพระเนื้อหนึ่งมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายคนแกะมีทองคำนะครับทองคำนี่เม็ดใหญ่ๆนั่นเลยครับเต็มเลยครับมีเม็ดประมาณนี้นั่นเลยครับนะครับเท่านี้เลยครับทุกเม็ดไม่ใหญ่ๆนะครับถือว่าใหญ่นะครับองค์นี้ถ้าเอามาแกะออกมาแล้วได้เงินหลายหลายตังค์ครับไปทองบาทละ30,000ประมาณนี้แค่ทองหลายตังค์อะไรนี้ก็เป็นเม็ดพวกนี้เป็นเม็ดตันนะครับเล็ก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 เขาแต่ว่าเขาตันนะครับทองเล็กเล็กทองคำนะครับทองคำ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 โอ้สวยสวยครับเอาต่อไปครับดูครับรู้สึกคล้ายกันนะครับรู้สึกเนื้อนี้มี3องค์3คนแกะบ้างครับดูครับคนแกะเหมือนกันไหมครับโอ้ยคนแกะคนละคนเลยครับดูคนแกะคนละคนเลยเนื้อเดียวกันครับ3องค์นะครับดูครับดูมีองค์นึงนะครับมีองค์นึงนะครับนะครับองค์ที่2นะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ลายยกมากเลยดูไหลอันนี้ไหลยกแค่นี้นะครับอันนี้ไหลยกมากเลยครับดูครับไหลยกสูงนะครับไหลยกสูงมากครับนะครับเนื้อเดียวกันครับอันนี้องค์นี้ครับนี่ไหลยกน้อยแต่อก V ครับเป็น V นะครับ3องค์นะครับดูสังเกตครับพระสมเด็จพระธรรมครับถ้าเรามีของมาเทียบเคียงอย่างเงี้ยเราจะดูง่ายครับนะครับเนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันแต่ลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับนะครับลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับทุกอย่างเนื้อเดียวกันหมดเลยครับนะครับคนแกะพวกแกะ10คนก็ต้องเก็บลายเส้นก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าพิมพ์เดียวกันนะครับมีทองเม็ดทองครับสวยครับครับหรือไม่เหมือนกันนะครับนะครับเนื้อเดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับพิมพ์เดียวกันแต่คนลายเส้นไม่เหมือนกันนะพูดใหม่ครับครับเป็นสายดูทองครับเป็นทองแท้เลยนะครับทองคำแท้ๆนะครับดูอ่ะพิมพ์เนี่ยทองคำเยอะๆนี่ครับทองครับทองเยอะไม่ใช่โรยผงตะไบนะครับเป็นทองนะครับทองเป็นเศษทองนั่นเลยครับเป็นเศษทองคำเพราะสมัยก่อนทองไม่มีค่านะครับทองถูกมากแต่ว่าค่าเงินหายากครับนั้นเดี๋ยวมีแร่เหล็กไหลผงไฟดำเจอแล้วครับแรกเลยเราทำดำมีค่ามากมหาศาลสมัยนั้นนะครับ
าหักแตกแล้วเขียวโล่นนะครับสวยมากครับดูครับนะครับดูครับเขียวนะครับดูครับภาพจริงครับสุดยอดนะครับดูครับโอ้ยทองครับดูแร่ไหนมีทองครับทองคำแร่เหล็กไหลนะครับโอ้โหภาพเป็นไซส์ครับขึ้นมาเต็มหมดแร่เหล็กไหลสวยครับทองมาเยอะครับดูตรงนี้ทองเยอะจริงครับเนี่ยกระทองกระทองนี่ทองหมดเลยสวยครับโอ้โหสวยครับดูเขียวเม็ดอะไรไปหมดเลยเขียวลองดูแม่เหล็กดูครับองค์นี้น่าจะมีแม่เหล็กติดนะองค์นี้น่าจะติดแม่เหล็กมาดูคือติดไม่แรงแต่ว่าต้องติดทำกระสีเออติดครับติดนะติดเบาๆนะครับติดเบาๆองค์นี้ติดไหมเพราะองค์นี้แร่เหล็กไหลครับมีน้อยก็ติดน้อยอดติดครับนิดๆลุกๆนะครับเอาแค่นี้ก็ติดแค่นี้ก็ดีใจเลยครับลุกๆแล้วก็ผมถ้าผมได้เราทำเพราะก็มีแร่น้อยก็ติดน้อยเพราะแม่เหล็กเราไม่ใช่แม่เหล็กทางสูงแม่เหล็กธรรมดาแม่เหล็กธรรมดาโอเคใช้ได้ถือว่าโอเคทีได้ติดนิดๆจะถือโอเคแล้วถ้าติดแดงๆเนี่ยอันตรายโอ้โหเป็นตัวหนังสือจริงดูเนื้อครับต้นต้นสวยจริงๆต้นต้นต้นนะครับดูต้นนะครับต้นหลวงสิบนะครับหลวงศิษย์หลวงวิจิตนะครับมาหลวงศิษย์มาหลวงวิจิตนะครับก็สวยๆนี่คือเป็นช่างวังครับช่างไอ้ช่างเป็นช่างนะครับถ้าบิด